รองอธิการบดีท่านผู้ช่วยอธิการบดีคณาจารย์ท่านมือเกียรติและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการกีฬาประเด็นสำคัญสำคัญครั้งที่4ตามที่การศึกษาสภาธรรมศาสตร์ในวันนี้และขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจของบัณฑิตไทยบัณฑิตวิทยาวิทยาลัยที่ได้ให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายและสร้างความสัมพันธ์อันดีของคณาจารย์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาการกรุงเทพมหาวิทยาลัยโดยการจัดกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากมายท่านทั้งหลายก็จะเห็นพร้อมกับผมที่ว่าการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างนี้จำจะนำไปสู่ความสมัครสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกันอย่างดีนอกจากนั้นผมเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการพัฒนาเป็นบุคลากรอีกคนหนึ่งด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นธรรมดาที่ผมต้องให้การสนับสนุนแก่โครงการนี้อย่างเต็มที่ตลอดไปวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการกีฬาสุขภาพการทำสถานการณ์กีฬาปฏิสัมพันธ์ครั้งที่4ตามปีการศึกษา2550ในวันนี้พร้อมตั้งขออวยพรให้การจัดการแข่งขันประสบผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการและขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขด้วยทั่วหน้ากันขอขอบคุณครับสวัสดีท่านดร.จินต์วิพัฒน์นะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยานะครับที่ท่านก็